รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่าความลับของปลาร้ามันไม่น่ามีอย่างอื่นนะคะจะพิเศษก็คือเราจะเขาเรียกว่าใส่ใจมากกว่าค่ะใส่ใจแล้วเราทำแบบด้วยความประณีตกับมันอะไม่มีการเก็บค่าแฟรนไชส์ไม่มีการเก็บค่าสมัครตัวแทนก็คือไม่มีเลยใช่ค่ะก็แค่ซื้อโปรดักต์ซื้อมาแล้วก็ไปขายใช่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการทำงานทำเงินครับพาคุณผู้ชมครับมาพบกับอีกหนึ่งธุรกิจครับเป็นธุรกิจขายน้ำปลาครับเจ้าของธุรกิจนี้ครับอยากจะหาน้ำปลาอร่อยๆกินครับแต่หาไม่ได้คุณผู้ชมครับเขาก็เลยต้องทำกินเองครับพอทำกินเองเนี่ยทำให้เห็นช่องทางครับที่สามารถสร้างรายได้ทำงานทำเงินได้ครับจากการขายน้ำปลาครับเขาก็เลยทำน้ำปลาออกมาขายครับภายใต้แบรนด์น้ำปลาป้าอ้วนซูเปอร์แซ่บครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพูดถึงน้ำปลาของป้าอ้วนครับว่ามีจุดเด่นอะไรครับคุณผู้ชมครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่อ้วนครับเจ้าของแบรนด์น้ำปลาป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่จะให้ผมเรียกป้านี่เรียกไม่ได้จริงๆนะครับป้าค่ะป้ายังดูแบบต้องเป็นพี่อยู่เลยใช่ไหมครับค่ะก็ลูกเพื่อนของลูกเขาเรียกป้าครับผมแล้วเขาก็เรียกกันโดนเรียกป้ามานานแล้วค่ะอ๋อโดนเรียกป้าก็เลยกลายเป็นป้าอ้วนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะป้าอ้วนน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บนี่เลยใช่ไหมครับค่ะใช่พี่อ้วนครับก่อนหน้านี้ครับพี่อ้วนทำอะไรมาก่อนครับเนี่ยเป็นเทรดเดอร์น้ำตาลเป็นคนค้าขายชายแดนค่ะขายสักกระเบือยันเรือรบเลยค่ะสักกระเบือยันเรือรบนะชายแดนนี่คือเขตทางไหนครับเชียงแสงอำเภอเชียงจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสงครับผมเราก็จะมีท่าเรือที่ส่งของไปจีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านคือเราก็เอาของจากไทยเนี่ยส่งไปใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วเป็นไงฮะก็คือการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นดีไหมครับก็ดีค่ะมันเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าคือด้วยความว่าโปรดักต์ของประเทศไทยเรามันดีครับผมถือว่าเป็นชื่อติด1ใน3สูงๆอ่ะทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ถ้าบอกว่า Make in Thailand เนี่ยจะเวิร์คมากจะเวิร์คมากใช่แล้วลูกค้าต่างชาติที่เป็นเอเชียบ้านเราเนี่ยเขาจะใช้ของเราเขาเชื่อมั่นในโปรดักต์ของประเทศไทยเรามากนี่คุณชมนี่ก็เป็นอีกธุรกิจที่ต้องศึกษาดีๆนะใช่ๆแต่อันนี้ดีกว่าไปยังไงมายังไงครับถึงเป็นน้ำปลาป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บเนี่ยครับจริงๆเลยพี่เป็นคนอีสานเป็นลูกอีสานคนอีสานคนอุดรนี่ละอ๋อคนอุดรใช่ไหมครับคนอุดรกินปลาอยู่แล้วครับผมด้วยความว่าคนอีสานกับเหนือมันก็คล้ายกันแต่มันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่เลยซะทีเดียวมันแค่คล้ายเราเขาก็มีปลาเหนือก็มีปลาให้กินแต่มันยังไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยกินมันไม่ใช่ความมันไม่ถูกปากอย่างที่เราเคยกินเราเคยกินอย่างนี้แต่ทีเนี้ยบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำอ่ะบ้านพี่อ่ะทำปลาอยู่แล้วแล้วเราก็เลยแบบทำเองก็ได้นี่หว่าเราคิดอย่างนี้เราทำก่อนเราก็ทำเสร็จก็ลองทำแล้วก็ตอนแรกอ่ะก่อนที่จะเริ่มทำน่ะซื้อเขากินเป็นไงฮะซื้อเขากินไม่ถูกปากจริงๆของดีแต่ด้วยความว่ามันมีค่าขนส่งครับผมใช่มันก็เลยทำให้ของเขาแพงจริงๆอาจจะไม่แพงก็ได้ของเขาไม่ได้แพงมากแต่มันรวมค่าขนส่งเพราะแต่ก่อนปลามันต้องมีค่าขนส่งสั่งปลาทีนึงมันต้องมีค่าขนส่งค่าใช้จ่ายขนส่งมันก็เลยทำให้ขวดปลาเราแพงขึ้นเราก็เลยเอ้ยทำไมตรงนี้ไม่มีขายอ่ะทำลองดูไหมเราก็เลยบอกเนี้ยเราถ้าทำออกมาดีๆมันตอนแรกแค่ทำกินก่อนดีๆมันน่าจะขายได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วไอ้ความขายได้นี่มันมาจากเขาบอกอร่อยก็เลยเริ่มคิดที่จะทำใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วช่วงแรกเป็นไงพอทำช่วงแรกก็ตอนแรกต้องต้มอยู่หน้าบ้านเองก่อนไม่มีที่ต้มใช่ต้องต้มที่หน้าบ้านต้มวันแรก2วันหรืออาทิตย์แรกไอ้คนข้างบ้านบอกหอมอีก2วันได้อีกสักนานอ่ะคือมันต้มทุกวันเองนึกภาพว่ามันต้องทดลองสูตรทดลองอยากทำหอมเริ่มจะเจ้าง่ายอะไรประมาณนี้เลยนะเริ่มมีปัญหาแล้วใช่ค่ะเพราะว่ากินมันเริ่มแบบกินมันคือต้มทุกวันใช่มันอยู่ในหมู่บ้านมันก็ไม่โอเคอย่างเงี้ยก็เลยย้ายจากที่บ้านนี่ขึ้นไปบนดอย
ย้ายขึ้นไปบนดอยเลยย้ายขึ้นไปบนดอยเอาลูกน้องไป 3-4 คนเป็นเด็กผู้ชายเนาะครับผมก็วิ่งขึ้นวิ่งลงดอยอ่ะทุกวันครับต้มไปได้สักพักใหญ่อ่ะตำรวจขึ้นไปตำรวจขึ้นไปยังจำได้เลยกวนปลากันอยู่นั่งกันอยู่คือนั่งชุมนุมกันอย่างเงี้ยนั่งหลายคนตำรวจขึ้นไปทำอะไรฮะเขาเข้าใจว่าเราต้มเหล้าเถื่อนเนี่ยขอตรวจเช็คหน่อยนะมีอะไรนะใบอนุญาตต้มเหล้าเถื่อนไหมครับอะไรอย่างเงี้ยต้มเหล้าหรือเปล่าเขาเลยอยู่พี่หนูไม่ได้ต้มเหล้าหนูต้มปลาเลยบอกอย่างนี้ใช่ประมาณนั้นนี่ก็เลยบอกเออไม่ได้แล้วเราจะต้มแบบนี้ไม่ได้ถ้าพอเราได้สูตรจริงเราก็เลยคิดเลยว่าอยากทำให้มันดีๆแล้วมันก็มาเลยหัวสมองเกิดเลยว่าถ้าทำน้ำปลาผ่านขบวนการพาสเจอไรส์ครับผมต้มแล้วก็คือพาสเจอไรส์ก็ต้มเสร็จแล้วก็พาสเสร็จบรรจุแบบห้องบรรจุปิดมันน่าจะดีนะกัดฟันซื้อเครื่องจักรเลยซื้อเครื่องจักรทำโรงงานก็คือทำทุกอย่างถูกวิธีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือก็ฝ่าฟันมาเยอะเนาะเอกสารทุกสิ่งอย่างที่กว่าจะได้มาแต่ละอันก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายครับผมเราอยากทำดีแต่มันก็มีเวลาคือเราต้องทำให้ได้มาตรฐานตัวนี้ก่อนนะที่บรรจุคุณต้องเป็นเขาเรียกสถานที่ผลิตคุณต้องได้มาตรฐานนะใช่ค่ะทำให้น้ำปลาปลาอ้วนซุปเปอร์แซ่บเนี่ยเป็นที่ยอมรับคือด้วยความที่ว่าเราไม่ทำให้มันเป็นกลิ่นที่มันแรงจนเกินไปครับผมพอมาเจอของเราเขาบอกกลิ่นมันไม่เหม็นไม่คาวไม่จัดกลิ่นไม่จัดใช่กลิ่นมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่คือกลิ่นไม่แรงแต่คือรู้จากข้างในเนี่ยมีความเข้มข้นมากมันเนื้อปลาเยอะค่ะพี่มันเป็นการผสมเนื้อปลาที่เยอะคือเราไม่ได้เอาตัวน้ำมันมาเป็นทาร์ตแต่อันนี้คือเราเอาตัวเนื้อปลามาต้มเอาเนื้อมาต้มแล้วกองเอาทั้งเนื้อทั้งน้ำคือมันจะมีทั้งเนื้อทั้งน้ำอยู่ในนี้มันไม่ใช่มีแค่น้ำอย่างเงี้ยก็ทำให้ดูแบบมีความเข้มข้นใช่ค่ะมันก็เข้มข้นอย่างเมนูเนี่ยบางคนคิดว่าอย่างน้ำปลาเนี่ยก็จะทำได้แค่แบบส้มตำโอ้เดี๋ยวนี้เยอะมากเดี๋ยวนี้เยอะมากใช่ใช่ทำได้ที่เชียงรายเนี่ยก็มีร้านด้วยอย่างที่ร้านครับเมนูนี่แบบเยอะมากนะมีอะไรที่เป็นที่ร้านครัวป้าอ้วนนะคะอยู่ที่เชียงรายค่ะมีเมนูอะไรที่เป็นเมนูที่เด็ดๆเลยคือหมูตกอ่งแล้วลูกค้าบางคนที่เขาบอกกินปลาไม่ได้แต่เขากินหมูเราไปโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขากินปลามันมีความหอมมันไม่ได้เหม็นคาวก็แสดงว่าเมนูนี่คือทำได้หลากหลายมากเยอะมากมีข้าวผัดนะคะข้าวผัดปลาข้าวผัดน้ำปลาอันนี้เมนูนี่คนจีนสั่งกินคนจีนสั่งกินใช่ค่ะน้ำปลาป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บเนี่ยทำได้หลายเมนูครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าเนี่ยผมพาคุณผู้ชมครับไปดูว่ามีเมนูอะไรที่แบบแซ่บๆบ้างใช่ไหมแล้วก็มีเมนูอะไรที่ทำได้บ้างครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยครับกับป้าอ้วนน้ำปลาซุปเปอร์แซ่บครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มทางเลือก Iceberg Alternative Drink